มาตามต่อในคดีป้าบัวพันธ์หรือว่าป้าก,กบเนี่ยฮะที่ถูกกลุ่มเยาวชน5คนรุมทำร้ายร่างกายอย่างทารุณเน,นะะี่ยค่ะจนเสียชีวิตแล้วก็ทิ้งศพลงในสระน้ำซึ่งไม่เพียงแต่กลุ่มผู้กระเหตุที่ถูกดำเนินคดีนะคะคดีนี้เนี่ยยังรวมไปถึงตำรวจอรัญญ,ญประเทศสองนายด้วยนะคะที่อาจจะเข้าข่ายมีความผิดตามพรบอุ้มหายะะจากการกรณีที่บังคับทรมานให้ลุงเปี๊ยกซึ่งก็เป็นสามีของป้าก,กบรับสารภาพ,าพคือเขาใช้ลักษณะถุงดำ คลุมหัวที่ลุงเปียกและเห็นบอกว่ามีใช้โซ่อะไรประมาณนี้ค่ะ,ะมัดตัวลุงเปียกด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เองนะ DSI ก็รับไว้เป็นคดีพิเศษแล้วขณะเดียวกันคเร่องการเยียวยาอันนี้ก็สําคัญนะคะทางกรมคุ้มครองสิทธิ์ได้นําเงิน2 0 0 0 0 0บาทค่ะไปมอบไปกับทางครอบครัวของป้ากบด้วยค่ะโดยนางสาวเอ็มออนเสียงใหญ่ค่ะอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นตัวแทนกระทรวงยุติธรรมนะคะ ลงพื้นที่ไปพร้อมกับทางรองผู้ว่าสักแก้วค่ะนำเงินเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาจำนวน20,000นบาทมอบให้กับพี่สาวของป้าก,กบที่ในบ้านเลยนะคะตํบาบลหนองน้ำใสอํเาเภอวัฒนานครตามมติของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนโดยอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์ได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวของป้าก,กบพร้อมกับย้ำบอกว่า ไม่ใช่แค่กรณีนี้แต่ว่ากรณีอื่นๆทางกรมก็จะเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาอย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วยนะคะส่วนเรื่องของคดีค่ะที่เกี่ยวข้องกับความผิดตามพระบออุ้มหายที่ DSI ตอนนี้เนี่ยรับไว้เป็นคดีพิเศษแล้วเมื่อวานนี้ ทางพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์บอกแบบนี้ค่ะทางอธิบดีดี i ไเนี่ยได้ไปพูดคุยกับทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแล้วหากมีความจําเป็นจะต้องโอนํำนวนคดีให้ดี i ดําเนินการก็จะขอให้มีการบรรณาการร่วมกันโดยจะนําผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาร่วมเป็นพนักงานสอบสวนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องรอให้แพทย์ประจําตัวของลุงเปี๊ยกเนี่ยอนุญาตให้สหวิชาชีพ ได้เข้าไปสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะคะซึ่งตอนนี้ลุงเปียกเนี่ยยังอยู่ระหว่างการบาบัดโรคพษิษสุราเรื้อรังนั่นเองแต่ว่าก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้ตำรวจ2นายของอรัญญาประเทศก็ถูกดำเนินคดีแล้วทั้งในเรื่องของความผิดมาตรา157นะคะแล้วก็ความผิดทางวินัยด้วยนะคะคือนอกจากที่บอกไปอาจจะมีทั้งโซ่อ,อาจจะมีทั้งในส่วนของถุงรำคลุมหัวย่าหนึ่งคือ บังคับให้ลงเปียกถอดเสื้อไงใช่ถอดเสื้ออ<ช>ะไรทีเนี้ยตัวเปล่าแล้วเปิดแอร์เย็นๆอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นอย่างหนึ่งของการทรมานเหมือนกัน<ด>น,ะนะครับนะ